ชุดขาวอุบาสกอุบาสิกาโดมเมื่ออาตมาอยู่ตรงนี้ไปให้เลยไปให้เลยตรงนี้เออเดินถึงนี้เออตรงกลางนี้ห้ามโยนรถชนสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจสวทแม่เสลียงทุกท่านนะคะขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับชมเพจสวทแม่เสลียงและวันนี้เราพาทุกท่านมากันที่วัดจอมทองอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาติดตามการเคลื่อนสรีระร่างของพระครูสุวีรธรรมนุยุทธหรือครูบาอินสมสุวีโรอดีตเจ้าคณะอำเภอกิติมศักดิ์อดีตเจ้าอาวาสวัดจอมทองที่วัดจอมทองตำบลแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง22สิงหาคม2567ค่ะหลวงปู่ครูบาเจ้าอินสมสุวีโรมรณภาพเมื่อวันศุกร์ที่9สิงหาคม2567เวลา 12:10 นาทีสิริอายุ82พรรษา62ซึ่งขณะนี้นะคะก็มีพุทธศาสนิกชนนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีพระสงฆ์นะคะในพื้นที่ของอำเภอแม่เสรียงอำเภอสมเมยและอำเภอแม่ลาน้อยรถกำลังรุ่นมาไม่ต้องโบกมือนะติดตามรับชมผ่านเพจสวทแม่เสรียงพร้อมกันในวันนี้นะคะฝากทุกท่านกดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมพร้อมกันสำหรับการเคลื่อนสรีระร่างหลวงปู่ครูบาเจ้าอินสมสุวีโรจากอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่สู่วัดจอมทองอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนในวันนี้ค่ะสรีระร่างกายหลวงปู่ทานดอกไม้ทูบเทียนที่ไหนที่ให้จัดช้าขณะนี้สรีระร่างของหลวงปู่ก็กำลังจะถึงวัดจอมทองอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วนะคะก็มีพุทธศาสนิกชนนะคะคณะศิษยานุศิษย์นะคะในพื้นที่ของอำเภอแม่เสรียงอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอสมเมยและอำเภอใกล้เคียงในวิหารเข้ามาร่วมในวันนี้ด้วยค่ะแล้วแท้สี่โลกที่ตรงนั้นนอกจากนั้นนะคะยังมีพระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เข้ามาร่วมในวันนี้ด้วยนะคะสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลศพพระครูสุวีรธรรมนุยุทธหรือหลวงปู่อินสมสุวีโรอดีตเจ้าคณะอำเภอกิติมศักดิ์อดีตเจ้าอาวาสวัดจอมทองนะคะณวัดจอมทองตำบลแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างวันที่13ถึง22สิงหาคม2567ค่ะก็จะมีการจัดขึ้นในวันนี้นะคะซึ่งก็ได้เคลื่อนสรีระร่างสังขารหลวงปู่อินสมสุวีโรจากที่พักสงฆ์ป่าธรรมสันติตำบลน้ำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่มายังวัดจอมทองตำบลแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลวงปู่ครูบาเจ้าอินสมสุวีโรนะคะท่านเกิดเมื่อวันเสาร์ขึ้น3ค่ำเดือน2ปีมะเมียตรงกับวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2485ณบ้านแม่ขตวนตำบลสบเมยอำเภอสบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านมรณภาพเมื่อวันศุกร์ที่9สิงหาคม2567เวลา 12:10 นาทีสิริอายุ82พรรษา62
หลวงปู่ครูบาอินสมท่านอายุครบ20ปีโยมแม่และญาติพี่น้องได้พาท่านเดินทางไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดศรีบุญเรืองตำบลแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่6พฤษภาคม2505โดยมีท่านพระครูอนุสรศาสนเกียรติเป็นพระอุปชานะคะท่านได้รับฉายาในพุทธศาสนาว่าสุวีโรโดยมีความหมายว่าผู้กล้าในความดีสวทแม่เสรียงที่ตามรับชมผ่านเพจสวทแม่เสรียงทีมสวทแม่เสรียงอยู่กันที่วัดจอมอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะขณะนี้เราพาทุกท่านมาติดตามรับชมการเคลื่อนสรีระสังขารหลวงปู่อินสมสุวีโรจากที่พักสงฆ์ป่าธรรมสันติตำบลนามแพร่พัฒนาอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่มาอย่างวัดจอมทองตำบลแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะขณะนี้การเคลื่อนสรีระสังขารหลวงปู่อินสมสุวีโรจากที่พักสงฆ์ป่าธรรมสันติอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่มาถึงยังวัดจอมทองตำบลแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะด้านบนจัดรถนะครับปฏิบัติตามด้วยครับถ้าจอดตรงนี้แล้วข้างล่างจะขึ้นยังไงครับขยับไปด้านหน้านะครับขออภัยครับสิญญาณสิทธิ์จะเพิ่งลงรถนะครับขอให้รถผ่านไปก่อนครับขอบคุณครับที่ปฏิบัติตามนะครับครับสิญญาณสิทธิ์ขับรถขึ้นไปบนก่อนนะครับอย่าเพิ่งจอดรถนะครับก็กระบวนทั้งสิบนะครับขณะนี้นะคะการเคลื่อนสรีระสังขารหลวงปู่อินสมสุเวโรจากที่พักสงฆ์ป่าธรรมสันติตำบลน้ำแพร่พัฒนาอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่มาถึงยังวัดจอมทองตำบลแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีพุทธศาสนิกชนนะคะชาวอำเภอแม่เสรียงและอำเภอใกล้เคียงมาร่วมงานในครั้งนี้กันอย่างคับคั่งกันเลยค่ะขอความกรุณาเป็นรถอีกแล้วเหรอครูเจ้าที่อยู่ในวิหารเอาได้สายศีลมาให้ด้วยครับครับเดี๋ยวให้รถจอดเป็นที่เป็นทางก่อนเนาะ
หลวงปู่ครูบาอินสมท่านอายุครบ20ปีโยมแม่และญาติพี่น้องได้พาท่านเดินทางไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดศรีบุญเรืองตำบลแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่6พฤษภาคม2505โดยมีท่านพระครูอนุสรศาสนเกียรติเป็นพระอุปัชฌาย์นะคะขออภัยค่ะเป็นพระอุปัชฌาย์เป็นพระอุปัชฌาย์ท่านได้รับฉายาในพระพุทธศาสนาว่าสุเวโรโดยมีความหมายว่าผู้กล้าในความดีฟังก่อนครับหลวงพี่มาครับช้าๆครับใจเย็นๆครับทุกอย่างเตรียมพร้อมครับหลวงพี่ตั้งแต่วิทยาการนะครับตรงนี้ครับตรงไหนพระยศอยู่ก่อนลูกอยู่ตรงไหนพระตาอยู่ตรงไหนตาตั้งอยู่ตรงไหนนิมนต์จัดนะครับนิมนต์พระจัดนะครับที่เหลือเนี่ยเอาบาทด้วยครับบาทบริการสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลศพพระครูอินสมสุวีโรอดีตเจ้าคณะอำเภอกิตติมศักดิ์อดีตเจ้าอาวาสวัดจอมทองบาทที่นำมาจากเชียงใหม่อยู่รถคันไหนอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างวันที่13ถึง22สิงหาคม2567บาทอยู่ที่รถของโยมมากดงสงัดยอมสามารถวันนี้13สิงหาคม2567ได้มีการเคลื่อนสรีระสังขารหลวงปู่อินสมสุวีโรจากที่พักสงฆ์ป่าธรรมสันติตำบลน้ำแพร่พัฒนาอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่มายังวัดจอมทองตำบลแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเรียบร้อยแล้วแป๊บเดียวครับพร้อมมีเสมอในวันพรุ่งนี้14สิงหาคม2567เวลา 9:30 นคณะสงฆ์คณะศรัทธาและประชาชนและคณะศิษยานุศิษย์ถวายน้ำสงศพไปจนถึงเวลา 13:00 นเวลา 14:00 นประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์ถวายธูปเทียนขอขมาพระได้สายสินพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปบังสกุลปากเหตุและเวลา 19:00 นแสดงพระธรรมเทศนา1กันสวดอภิธรรม4รูปแป๊บเดียวครับฝนได้ตกระหว่างวันที่15ถึง21สิงหาคม2567เวลา 10:00 นแสดงพระธรรมเทศนา1กันถวายพระทหารเพลพระสงฆ์ที่บอกเมื่อกี้นะครับสรีระและเวลา 19:00 นแสดงพระธรรมเทศนา1กันสวดอภิธรรม4รูปเราต้องสำรวมกายวาจาใจนึกอยู่ในใจของเราว่าวันพฤหัสบดีที่22สิงหาคม2567เวลา 10:00 นพระสงฆ์พิธีสวดพระพุทธมนต์20รูปแสดงพระธรรมเทศนา1กันเวลา 11:00 นถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์และเวลา 13:00 นพระสงฆ์20รูปบังสกุลปากหีบเป็นอันเสร็จพิธีในวันที่22สิงหาคม2567ตรงกับวันพฤหัสบดีครับแป๊บเดียวครับบาทยังไม่มาเดี๋ยวเคลื่อนนะครับฟังแป๊บเดียวครับใจเย็นๆครับหลวงปู่มาถึงที่แล้วเราต้องรอความพร้อมรอบริขารคือบาทของหลวงปู่นะครับคือทุกคนอยากได้บุญเหมือนกันไปช่วยกันนำสรีระหลวงปู่มาแล้วก็นำอัฐิบริขารสำหรับการแต่งกายของพุทธศาสนิกชนที่จะเข้าร่วมพิธีส่งน้ำศพต้องแต่งกายยังไงบ้างคะก็คงจะแต่งกายแบบชุดขาวนะครับถ้าเป็นข้าราชการก็เป็นชุดข้าราชการถ้าเป็นพี่น้องประชาชนทั่วไปก็คงจะเป็นชุดขาวถึงจะมีความเหมาะสมเนาะแสดงความแสดงความเคารพในพระมหากษัตริย์แสดงความเคารพในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณของหลวงปู่งดถ่ายรูปดีไหมพนมมือดีสำหรับหลวงปู่ครูบาเจ้าอินสมสุวีโรถือว่า
เป็นพระสงฆ์ที่ชาวพุทธในพื้นที่ของอำเภอแม่เสรียงแล้วก็อำเภอใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากเลยค่ะจะเห็นได้จากพุทธศาสนิกชนที่ได้เข้ามาร่วมงานในวันนี้ค่ะใช่ครับคือท่านเป็นลูกศิษย์ของอุบาเจ้าประภาองค์สุดท้ายครับที่บวชมาตั้งแต่อายุยังน้อยเป็นสามเณรจนถึงได้62พรรษาครับท่านก็มาอยู่จำพรรษาอยู่ที่วัดจอมทองโดยที่ตอนนั้นไม่มีอะไรเลยตอนนี้ท่านก็ได้สร้างสาธารณประโยชน์ของทางพุทธศาสนาได้อย่างที่เราเห็นครับโยมไม่ต้องวิ่งโยมขณะนี้เราพูดคุยกับทางด้านของนายแดงขุนน้อยนะคะซึ่งถือว่าเป็นอปปชด้วยแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ครูบาเจ้าอินสมด้วยนะคะค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านได้ใกล้ชิดแล้วก็เคยร่วมงานกับหลวงปู่ครูบาเจ้าอินสมท่านรู้สึกยังไงบ้างคะครับครูบาท่านเป็นองค์ที่มีเมตตาสูงมากแล้วก็สอนศิษย์สายญาติศิษย์ให้ประกอบถือคุณงามความดีซึ่งผมมีโอกาสได้เป็นสามเณรมาอยู่กับท่านครั้งหนึ่งเมื่อ50กว่าปีก่อนอยู่กับท่านท่านก็อบรมสั่งสอนให้ธรรมะทางศิษย์สายญาติศิษย์ว่าเป็นที่รักใคร่ของคณะศรัทธาผู้นี้มาพบปะแล้วก็มาได้คุณเคยและใกล้ชิดท่านท่านมีเมตตาสูงมากครับเอาไปยุดตั้งแถวพุทธตั้งแถวพุทธนั้นเริ่มมาตั้งแต่ขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อหลวงแดงนะคะพ่อหลวงแดงคุณน้อยนะคะท่านเป็นลูกศิษย์นะคะของพระครูสุวีรธรรมานุยุทธนะคะหรือว่าหลวงปู่ครูบาเจ้าอินสมสุวีโรด้วยนะคะได้ใกล้ชิดกันมาตลอดนะคะขอบพระคุณค่ะเราจะงดการถ่ายภาพนะครับท่านเจอถ่ายได้ยังไงท่านพนมมือค่อยๆเดินครับหยุดแป๊บกับยังไม่ได้กับลงนะครับแป๊บเดียวครับขณะนี้นะคะก็จะเป็นการเคลื่อนสรีระสังขารหลวงปู่อินสมสุวีโรนะคะขึ้นได้หยุดเพิ่งเดินที่ครับมายังวิหารวัดจอมทองตำบลแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะถือบริการเดินครับก็มีพุทธศาสนิกชนได้มีการโปรยดอกไม้ค่ะเป็นสัญลักษณ์ของยังไงคะครับแสดงความเคารพในพระคุณของหลวงปู่ท่านครับผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้ก็สวมใส่นะคะด้วยชุดสีขาวนะคะเดินช้าๆครับบุญกำลังจะเกิดอยู่ด้วยอาการรวมนะครับตอนมันขึ้นเราจะไม่สาธุนะครับข้อมือถือที่ท้ายเลยครับที่ท้ายเลยที่ออกกระปังเลยที่ออกกระปังที่อยู่บนดินเลยเมื่อสรีระร่างของหลวงปู่เคลื่อนผ่านพุทธศาสนิกชนที่มารอนะคะก็มีพุทธศาสนิกชนได้ประนมมือนะคะงดเว้นคำว่าสาธุไม่พูดว่าสาธุนะคะขอสารที่ยกลงตรงผมให้หยุดก่อนนะจะมีชุดอีกชุดเปลี่ยนให้ท่านถูกต้องหยุดกันครับชุดต่อจากอสชุดที่สาม
ที่เราเตรียมไว้โอเคครับอย่าเพิ่งเดินครับพระสงฆ์กำลังเปลี่ยนไทยกำลังเปลี่ยนไทยผู้ที่จะยกพร้อมมีมันครับเดินขณะนี้การเคลื่อนสรีระสังขารหลวงปู่อินสมสุวีโรกำลังเคลื่อนเข้าสู่วิหารวัดจอมทองตำบลแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนช้าๆครับช้าๆครับไปครับซึ่งจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลศพครูบาอินสมสุวีโรอดีตเจ้าคณะกิตติมศักดิ์อำเภอแม่เสรียงอดีตเจ้าอาวาสวัดจอมทองระหว่างวันที่13ถึง22สิงหาคม2567ท่านที่ยกลงศพท่านเดินไปฝั่งทางโน้นครับฝั่งทางโน้นครับเดินอ้อมไปทางโน้นครับให้เดี๋ยวมันหนักนะครับหนักมากขึ้นเลยครับสาธุบำเพ็ญกุศลศพพระครูสุวีรธรรมนุยุทธ์อินสมสุวีโรอดีตเจ้าคณะอำเภอกิตติมศักดิ์อดีตเจ้าอาวาสวัดจอมทองที่วัดจอมทองตำบลแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างวันที่13ถึง22สิงหาคม2567ขณะนี้การเคลื่อนสรีระสังขารหลวงปู่พระครูสุวีรธรรมนุยุทธ์อินสมสุวีโรจากที่พักสงฆ์ป่าธรรมสันติตำบลน้ำแพร่พัฒนาอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่มาถึงยังวัดจอมทองตำบลแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วนะวันพุธที่4สิงหาคม2567เวลา 9:30 นคณะสงฆ์คณะศรัทธาข้าราชการประชาชนและคณะศิษยานุศิษย์ถวายน้ำสงศพไปจนถึงเวลา 13:00 นเวลา 14:00 นประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์ถวายธูปเทียนขอขมาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปบางสกุลปากหีบเวลา 19:00 นแสดงพระธรรมเทศนา1กันสวดอภิธรรม4รูปเนื้อระหว่างวันที่15ถึง21สิงหาคม2567เตรียมออกกันก่อนเนาะ
เวลา10 นาฬิกาแสดงพระธรรมเทศนา1กันถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์นะครับถ้าความพร้อมพระสงฆ์สามเณรจะได้ทำพิธีอยู่นะครับเวลา19 นาฬิกาแสดงพระธรรมเทศนา1กันสวดอภิธรรม4 รูปวันพฤหัสบดีที่22 สิงหาคม 2567ขอบคุณที่ปฏิบัติเวลา10 นาฬิกาพระสงฆ์พิธีสวดพระพุทธมนต์20 รูปแสดงพระธรรมเทศนา1 กันขออนุญาตเชิญโยมออกไปเวลา11 นาฬิกาถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ไม่ต้องอุ้มเวลา13 นาฬิกาพระสงฆ์20 รูปบางสกุลปาฏิเหตุเป็นอันเสร็จพิธีในวันที่22 สิงหาคม 2567อย่างไรก็ตามอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความประสงค์พระอาราธนานิมนต์พระเถระด้านบนนะครับเราจะได้ขอคำมาศพหลวงปู่ครับพระเถระนิมนต์นะครับพระเถระแถวแรกต่อไปกับเรียงตามลำดับสามัญเรียนด้วยครับน้องเรียนหน้าวิหารนะครับสามัญเรียนครับวันนี้ก็มีพุทธศาสนิกชนนะคะในพื้นที่ของอำเภอแม่เสรียงอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอศพเมยและบางส่วนของอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็มาร่วมพิธีในวันนี้ด้วยสามัญเณรเดี๋ยวครับมีทางสมาคมกู้ชีพกู้ภัยแม่เสรียงนะคะก็มาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมพิธีด้วยค่ะเน้นมากเราจะได้ขอเข้ามาหลวงปู่กุมารครับแถวนี้ก็ได้ครับแต่แถวนั้นด้านหลังนี่ไงขึ้นแนวเลยครับขึ้นล้อมนี่เลยครับเนี่ยล้อมนี่เลยนะล้อมที่เสร็จเลยแล้วร่างกายหลวงปู่เลยครับเอาพระมาดังนี้นะครับอันเน้นเข้ามาครับเน้นเข้ามาครับอันเน้นเข้ามาเน้นเข้ามามาแล้วครับมาแล้วครับคณะศรัทธาข้าราชการประชาชนและคณะศิษยานุศิษย์พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนท่านใดอยากจะถวายน้ำสงศพนะคะในวันพรุ่งนี้วันพุธที่4 สิงหาคมขออภัยค่ะวันพุธที่14 สิงหาคมพุทธศักราช2567ก็สามารถเดินทางมาได้ที่วัดจอมทองอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งสามารถถวายน้ำสงศพได้ตั้งแต่เวลา9 นาฬิกา 30 นาทีไปจนถึงเวลา13 นาฬิกาค่ะครับขออนุญาตนะครับรถป้ายทะเบียน7979นะครับที่แนวโบสถ์นะครับขออนุญาตย้ายรถกรรมนะครับบางกังสำหรับวันนี้ทีมงานสวทแม่เสรียงต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ